ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเราสองคนก็มาพบกันจนได้นะฮะวันดีด้วยคุณโรเบิร์ตไม่พบกันบ่อยไม่ใช่พบกันจนได้พบกันบ่อยอยู่แล้วพบกันบ่อยอยู่แล้วแต่วันนี้มาแบบทางการหน่อยทางการวันนี้ผมดูผมใส่แต่งตัวซะก่อนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะออนแอร์กันวันที่13เมษาซึ่งเป็นวันร้อนที่สุดใช่สงกรานต์อ๋อใช่เพราะว่าเราเอาเลิกดีเอาเลิกแบบปีใหม่ไทยเลยนะฮะวันนี้เราคุยกันแบบสบายครับวันนี้ใส่เสื้อมูนแดนมามูนแดนใช่มูนแดนมีความหมายไงมีความหมายคือร้านของพี่หน่อยจันเซิงจันเซิงพี่หน่อยตั้งชื่อว่าจันเซิงจันเซิงครับครับผมก็คือเป็นมูนแดนมูนแดนจันเซิงเรามาอัดกันที่คลองบางหลวงครับเป็นสถานที่ที่ชิลมากกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเร็วๆนี้สังเกตจะได้ยินเสียงเรือตลอดเลยครับบึม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 นะฮะเอาโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ากีตาร์โปรดีลิเวอรี่นะฮะกีตาร์โปรดีลิเวอรี่คือเราตั้งชื่ออย่างนี้เพราะอะไรคุณโรเบิร์ตเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะนำความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์เนี่ยไปให้กับน้องๆถึงที่บ้านโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเสียเงินเสียทองค่ารถค่าลาไปไกลๆนะฮะเมื่อก่อนนี่ถามกันได้เลยว่าการที่จะเรียนกีตาร์กันเนี่ยยากมั้ยยากยากมั้ยบางทีก็ไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจด้วยใช่แล้วยากด้วยบางทีก็ดู10เที่ยวก็ยังไม่เข้าใจผมจำได้คุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากสตูลมาหาดใหญ่ใช่มาเรียนกีตาร์กี่กิโลกี่กิโล100กิโลพอดี100กิโลขี่มอเตอร์ไซค์มา100กิโลเพื่อจะไปเรียนกีตาร์แล้วกลับบ้านนั่งรถเมย์มาโอ้นั่งรถเมย์ด้วยไม่เป็นนั่นคือสมัยเราสมัยก่อนของผมนี่ก็ขี่จักรยานประมาณสัก6 โลจากบ้านไปเรียนกับอาจารย์แมกจุฬาจารย์สอนกีตาร์อาจารย์วิรศักดิ์น้องๆหลายคนอาจจะรู้จักนะฮะก็ผมนี่100กิโลยากอ่ะยากมากแล้วเวลาแกะเพลงนี่ต้องเทปก่อนแล้วก็นั่งเอาหูฟังใช่แล้วที่สำคัญคือเพี้ยนใช่ครับเทปมันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแกะไม่แกะแล้วดูโน้ตจะดูโน้ตอ๋อดูโน้ตดูโน้ตใช่เพราะว่าเรียนอยู่แล้วก็ดูโน้ตแล้วก็สร้างเองสร้างเองเลยจากโครงสร้างที่เราเล่นฟังปุ๊บมันทำเลยใช่รู้สึกเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คอร์ดน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ดีนะมันได้เป็นแนวทางเราใช่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเรียนกีตาร์เลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องรู้จักเขาก่อนไม่ใช่อยู่ๆหยิบกีตาร์มาเอาเล่นเล่นเล่นไปคุณรู้หรือเปล่ากีตาร์มาจากไหนเกิดที่ไหนที่มาที่ไปยังไงเขามีเรื่องราว 5,000 ปีอย่างน้อย 5,000 ปีอย่างน้อย 5,000 ปีตามหลักฐานที่ค้นพบมานะครับครับมันก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีประวัติศาสตร์อยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดเมื่อวานมาถึงปุ๊บมาเล่นกันเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะน้องๆความเป็นมากว่าจะมันเป็นกีตาร์เนี่ยมันเยอะเยอะมากแล้วก็น่าสนใจด้วยสนุกด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์เบิร์ดเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าช่วยกันช่วยกันไม่บางอย่างมันต้องเสริมเลยนะก็คือว่าตัวที่ค้นพบที่เก่าแก่คือไอ้ 5,000 ปีนี่คือการเรคคอร์ดเรคคอร์ดเขียนมาว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไอ้ที่มันเจอเลยอ่ะทุกงานเป็นซากเนี่ย 3,300 ปีที่เป็นหลักฐานแน่ชัดแน่ชัดแล้วว่าเนี่ยเป็นตัวมาแล้วเนี่ย 3,300 ปีที่เขาเรียกว่ากีตาร่ากีตาร่านะกีตาร่ามันจะเป็นสเปนนิดนึงนะฮะเพราะว่าชื่อภาษาสเปนกีตาร่าใช่มันถูกนำมาจากตะวันออกกลางใช่มั้ยอาจารย์ใช่มันมาจากตะวันออกกลางก่อนพวกแขกมัวพวกแขกมัวเข้ามาในยุโรปเข้ามาในยุโรปมาทางแหลมเพเนซูล่าใช่ไอเบเรียนใช่ไอเบเรียนนะครับก็นำเข้ามาทางแหลมเพเนซูล่าแล้วมีการพัฒนาใช่เขาเรียกอะไรมีการคลอสกันผสมผสานผสมผสานระหว่างลูสกับอูดลูสกับอูดอูดนี่ของอาหรับแขกแขกมัวเดี๋ยวเราจะไปหารูปให้ดูรูทเนี่ยจะเป็นของพวกสแกนดิเนเวียนพวกไวกิ้งถ้าใครรู้จักไวกิ้งนี่จะรู้ว่าเป็นหนังไวกิ้งบ่อยเป็นนักรบใช่เป็นนักรบ
โหดนะใช่โหดมากพวกนี้ใช้ภาษากรีกด้วยแล้วก็ใช้ภาษาเดนิสด้วยหรือเยอรมันด้วยอะไรมาก็คือว่าเป็นรากเหง้าของภาษาทางยุโรปคือพวกไวกิ้งใช้รูทนะใช่แล้วก็รู้สึกอังกฤษเนี่ยอังกฤษพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1เนี่ยโปรดรูทมากโปรดรูทมากเลยเอารูทมาเล่นในวังคือเครื่องดนตรีพวกนี้นี่ไม่ใช่ว่าเล่นกันแบบนี้นะใช่ครับเมื่อก่อนต้องเล่นในวังชาวบ้านนี่หมดสุดมันเป็นดนตรีพวกนี้มันเป็นดนตรีชั้นสูงหมดเลยครับสูงเล่นให้กษัตริย์ฟังอะไรมาครับพวกรูทพวกฮาร์ปอูดฮาร์ปพวกเนี้ยครับผมแล้วตอนนี้มันเกิดการผสมผสานกันนะฮะจนเกิดกีตาร์ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันละนะฮะที่ชาวกรีกเรียกว่าซิทาราซิทาราหรือเราได้ยินเคยได้ยินซิทาซิตาได้ยินได้ยินเนี่ยมันกลายเป็นซิทาราล่ะนะแล้วก็มันเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แพร่หลายในอาณาจักรที่ชื่อว่าฮิสปาเนี่ยเอ้ยคุณออกเสียงถูกฮิสปาเนี่ยเพราะว่ามันถ้าเรียกกว้างๆก็น่าจะเป็นฮิสปาเนียเพราะว่าบาซิโลเนียอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าภาษาสเปนเนี่ยเอสปาเนียหรือเอสปาญอลอะไรมาคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอาณาจักรสเปนโบราณคือเป็นนี้ยิ่งใหญ่มานานแล้วนะฮะคริสต์ศักราช40นะดังมากนะครับมันมีตอนนั้นมันรู้สึกจะเริ่มที่สีสาก่อนใช่ครับช่วงนี้เป็นหลังแขกมัวแล้วใช่มั้ยหลังๆแล้วคือเริ่มมีการผสมผสานแล้วกับอูดแล้วก็รูทจนกระทั่งปีคริสต์ศักราชที่1200ครับกีตาร์มอริสนี่มาจากทางแขกมัวเนี่ยมาเจอกับกีตาร์ลาตินาคือลาตินาเนี่ยกีตาร์ลาตินกีตาร์ลาตินเนี่ยจะมีรูปแบบใกล้เคียงกับกีตาร์ปัจจุบันขึ้นมาอีกเข้าอีกเรื่อยๆแต่มันก็แพร่หลายในยุคนึงไอเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องกีตาร์ลามอริซาเนี่ยมันจะมีรูเยอะหน่อยใช่มันจะมีรูช่วงนี้หลายรูหลายรูนะแต่ลาตินาเนี่ยสายนี่จะเป็นคู่ใช่มันจะเมโดลินใช่ไหมเราจะเรียกเมโดลินก็ได้คล้ายเมโดลินเมโดลินแต่มันจะเสียงแบบต้นตระกูลใช่เสียงมันจะแบบว่าออกแบบมีคอรัสอยู่ในตัวฟังแล้วมันเขาเรียกอะไรนะหวานหวานหน่อยนะส่วนลาตินาเนี่ยมีรูเดียวก็คือเนี่ยโฮตรงเนี้ยตรงกลางจะใหญ่เลยนี่ดูนิดนึงเนี่ยมันได้เกิดตรงนี้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นกีตาร์ลาตินามันจะแพร่หลายจนถึงคริสต์ศักราช1576นะครับก็หมดไปตอนนี้เนี่ยมันมาเกิด6สายเนี่ยปีคริสต์ศักราช1775โดยนักสร้างกีตาร์นะครับที่ชื่อว่าไกตาโนบินนาเซียไกตาโนบินนาเซียไกตาโนบินนาเซียนี่เป็นคนอิตาลีอิตาเลียโนสรุปว่ามันหลายประเทศมากนะว่าแบบจะผ่านแต่ละที่ที่มาไปสแกนไปไวกิ้งมัวมาเจอที่เพเนินซูล่าแล้วมาพัฒนาที่อังกฤษด้วยแล้วก็มีที่อิตาลีมาจากอินโดอะไรนะอินโดยูโรเปียนอินโดยูโรเปียนไอกีตาร์เนี่ยเครื่องสายมาถึงเครื่องสายใช่ก่อนจะมีกีตาร์เนี่ยมันเป็นภาษาอินโดยูโรเปียนลากเข้ามันคำว่าต้าเนี่ยแปลว่าคอร์ดแปลว่าคอร์ดต้าแปลว่าคอร์ดคอร์ดเล่นกันพร้อมๆกันใช่คอร์ดนะฮะก็กลายมาเป็นอันนี้นี่ใกล้ละใกล้ปัจจุบันมากที่สุดแล้วว่าอิตาลีเนี่ย